ก็ด้วยความที่ผมเนี่ยรู้จักคนเยอะกว้างไปเรื่อยๆสุดท้ายท้ายสุดมันก็อยู่กับสิ่งเนี้ยมาตลอดเผอิญผมก็ซื้อพระตอนที่ทำไว้นะครับซื้อพระเก็บไว้ไปวัดนี้ก็ซื้อไว้วัดนี้ก็ซื้อวัดนี้ก็ซื้อไว้สุดท้ายนะครับผมก็เอาพระที่มีเนี่ยไปขายผมเล่นพระมานะครับเอาแบบจริงจังทั้งหมดเนี่ย10ปีแต่ต้องบอกว่า10ปีของผมเนี่ยประมาณปี56นะครับผมได้ขึ้นไปบนพันทิพย์นะครับไปเช็ดตู้ให้กับพี่คนนึงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็ให้เรายินยอมให้เราขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเช็ดตู้อยู่2ปีนะครับประมาณปี57ไปปลายปีนะครับผมก็ลงมาสู่สนามเขาให้ผมลงมาสู้กับสนามจริงข้างล่างนะครับแต่เผอิญผมมาโชคดีที่อยู่บนตู้เนี้ยได้ดูแต่พระดีได้เห็นแต่พระหลักได้เห็นในการซื้อขายของเขาก็ทำให้ผมเนี่ยลงมาทำพระเครื่องข้างล่างได้โดยที่มีพื้นฐานแล้วก็ต้องบอกว่ามารยาทด้วยนะครับแล้วส่วนประมาณ8ปีหลังเนี่ยนะครับก็จะสู่อยู่สนามจริงเลยแต่2ปีแรกเนี่ยผมเนี่ย อยู่เช็ดตู้นะครับในขณะนึงก็ไม่ได้เงินอะไรนอกจากที่ว่าเขาทำการซื้อขายกันโชว์กันเราเป็นเด็กเช็ดตู้นะครับก็จะมีค่าน้ำให้เราหน่อยนึงแต่ก็ต้องถือว่าผมเนี่ยโชคดีที่ได้โอกาสนี้มานะครับทำให้ผมได้มาเป็นเซียนพระทุกวันนี้ก็ผมนะครับซึ่งจริงๆผมเนี่ยทำงานมาหลายอย่างจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยก็ทำงานโรงงานนะครับเลี้ยงแม่มาตั้งแต่เด็กนะประมาณอายุสัก13ผมจบแค่ป .6 นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแบบกับชีวิตค้าขายแม่ค้าขายแล้วก็ขายตามเขาเขาอยากขายอะไรเราก็ขายให้เขาจนวันนึงที่ผมได้ทำงานตั้งแต่วันละ60บาทนะครับตอนสมัยปีสัก41นะครับทำงานวันละ60บาทก็เลี้ยงแม่มาตั้งแต่สมัยนั้นแหละครับก็ตอนนั้นก็เริ่มหักเหนะครับกับชีวิตที่มันเข้ามาในวงจรสีดำซึ่งเข้ามาตั้งแต่เด็กนะครับต้องบอกงี้อยู่วงจรยาเสพติดแล้วกันนะเข้ามา20ปีนะครับจนวันหนึ่งนะครับผมจะบอกอะไรอย่างนึงว่ามันด้วยซึมซับด้วยเราเห็นด้วยเงินที่เราจะต้องเลี้ยงครอบครัวผมก็อยู่ในสายสีดำมาจนประมาณสัก20ปีได้นะครับแล้วก็พอมาวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มาทำงานนู่นนี่นั่นมาเรื่อยเบ็ดเสร็จจนที่ว่าผมเนี่ยสีดำใช้เงินเละเทะเลอะเทอะไปเรื่อยเปื่อยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เหลืออะไรนะครับไม่เหลืออะไรเลยจนมาได้ทำงานโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนนะที่นี้เนี่ยก่อนที่จะทำโต๊ะจีนก็ขับวินบ้างอะไรบ้างมาเรื่อยแต่ก็ยังทำสีดำไปด้วยซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำนะตอนนั้นหรอกนะแต่คือทุกสิ่งอย่างมันบีบให้เราต้องทำก็ดิ้นรนมาตลอดก็ด้วยความที่ผมเนี่ยรู้จักคนเยอะกว้างไปเรื่อยๆสุดท้ายท้ายสุดมันก็อยู่กับสิ่งเนี้ยมาตลอดก็คือด้วยการหักเหของสายสีดำนะครับซึ่งผมเองก็อยู่มานานแล้วผมก็อยากจะออกเผอิญว่าไอ้คำนี่ผมอยากจะออกเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่โดนจับไปหมดแล้วหรือเราคนเดียวหรือด้วยหน้าลูกนะครับเห็นหน้าลูกปุ๊บเราก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องมาเดินในทางเดียวกับเราผมเองก็ทำโต๊ะจีนอยู่นะครับพอทำโต๊ะจีนแล้วเนี่ยพี่สาวคนที่ผมพูดถึงเมื่อตอนต้นเรื่องนะครับก็คือพี่นกนะครับเขาแหละเอาเราไปทำงานด้วยทำงานโต๊ะจีนนะทีนี้แต่ผมว่าทำมาหลายที่นะโต๊ะจีนอ่ะพอทำโต๊ะจีนเสร็จแล้วเนี่ยผมมาเจอพี่นกซึ่งเขาก็ทำโต๊ะจีนด้วยก็เอาเราไปทำด้วยพอเอาไปทำเสร็จปุ๊บในขณะหนึ่งที่ผมเนี่ยก็เลิกทำสายสีดำเผอิญผมก็ซื้อพระตอนที่ทำไว้นะครับซื้อพระเก็บไว้ไปวัดนี้ก็ซื้อไว้วัดนี้ก็ซื้อวัดนี้ก็ซื้อไว้จนพอวันนึงที่ผมไม่มีเงินนะครับมันสูญเสียไปหมดละลูกน้องก็โดนจับตัวผมก็เหลือละหองละแหงสุดท้ายนะครับผมก็เอาพระที่มีเนี่ยไปขายพร้อมกับทำโต๊ะจีนไปด้วยพอเราว่างผมก็เอาพระเนี่ยมาขาย
มันมีการจุดประกายให้ผมเนี่ยเห็นว่าพาเครื่องเนี่ยได้เงินแต่เป็นความโชคดีของผมคนพี่สาวผมเนี่ยนะครับพี่นกแฟนแกเป็นเซียนพระเครื่องนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปอยู่กับแกขอให้เขาแบบเช็ดตู้ผมก็ยอมนะเช็ดตู้อยู่กับเขา2ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเป็นผมยอมที่จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพื่อจะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับการที่เล่นพาเครื่องซึ่งพี่เขาก็สอนผมค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยทำให้ผมมีมารยาททำให้ผมคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็หาอะไรให้กับตัวเองได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ผมหักเหนะตรงนี้เนี่ยมันเกิดมามีประเด็นหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเงินนะครับที่มันแย่กับการที่เรากับการที่เราจะเจออะไรมากมายสุดท้ายแล้วผมเป็นความโชคดีมาอยู่ในวงการมาเครื่องได้นะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่นกแล้วกันนะครับที่เขาแนะนำให้ผมมาเดินทางนี้นะครับถ้าไม่มีพี่คนนี้ก็คงไม่ได้เดินมาในทางนี้ อาจารย์คนแรกของผมนะก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไปเช็ดตู้เขานะครับพี่เชียนนะครับพี่เชียนเนี่ยพี่เชียนพาเครื่องเนี่ยก็เล่นพระหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ทิมพ่อพรมนะครับปู่สุกปักคลองหรือเป็นพ่อเดิมหนองโพเป็นซึ่งเป็นพระปีลึกๆแล้วก็จะมีพระหลักๆหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ผมได้เห็นพระพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์คนเดียวเลยในคำนี้ที่เหลือผมถือว่าเป็นไอดอลผมเป็นอะไรละกันแต่ถ้าเป็นอาจารย์จริงๆก็ต้องเป็นพี่เชียนพระเครื่องซึ่งมีพระคุณกับผมมากนะทุกวันนี้ผมก็ยังไปมาหาสู้กับพี่เขาอยู่ปกติเขาก็เอ็นดูเราเหมือนน้องแท้ๆแหละนะครับมีอะไรก็ถามไทยเขาอยู่ปกตินะครับถ้าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าการเข้าสู่เซนพาร์ตจริงๆสนามพันทิพย์เนี่ยผมถือว่าไม่นับเพราะผมเช็ดตู้นะแต่ถ้าเอาสนามแรกกันจริงๆเลยก็องค์พระปฐมเจดีย์แต่มันจะมีข้อย่อยอยู่นิดนึงว่าก่อนองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยผมก็อยู่ตามตลาดนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดแถวบ้านช่วงเย็น 3-4 โมงเย็นนะครับก็เราอยากจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้นก็เลยนะครับไปที่สนามองค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้ไปเจอเซียนหลายๆคนนะครับในสนามเนี้ยมันเป็นร้อยพ่อพันแม่ต้องบอกว่าหมูเสือสิงก็ทิ้งแรดนะครับเยอะแล้วก็มีทั้งเซียนทั้งดีมากๆแล้วก็ไม่ดีก็มีแต่เผอิญผมเป็นความโชคดีอีกเหมือนกันได้ไปเจอเซียนดีๆหลายๆคนแล้วก็แนะนำซึ่งต้องบอกว่าสนามแรกคือองค์พระปฐมเจดีย์แต่สนามที่สองเนี่ยนะครับเป็นพี่เก่งคลองขวางที่ยังอยู่ในสายใต้นะครับสายใต้ข้างล่างไม่ใช่ข้างบนนะเมื่อประมาณปี57นะครับผมก็อยู่สายใต้มาอีกนะครับแล้วก็ถ้าสนามมาเคลื่อนเนี่ยมันไปทุกที่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับรวมทั้งงานประกวดพระด้วยนะครับซึ่งเป็นสนามรบที่ผมได้ไปเผชิญหน้านู่นนี่นั่นหาประสบการณ์แล้วก็เป็นบันไดให้ผมได้เป็นเซียนพระต้องบอกว่าทุกสนามผมถือว่ามีความสำคัญหมดนะครับเอางี้ยกตัวอย่างนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับพี่เก่งคลองขวางนะครับย้ายไปมิกบางใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นสนามสายใต้สนามแรกๆตอนที่ต้อมขึ้นมาบริหารงานนะครับก็ได้ขึ้นมาเจอกันต้อมก็นิสัยน่ารักก็อยู่กับต้อมนะครับมาแล้วสนามอ่ะที่เราเจอเนี่ยเป็นอาวุธแล้วไม่พอนะครับเป็นเหมือนบันไดให้เราไม่พองานประกวดพระนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งผมเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยไปทุกจังหวัดต้องบอกว่ามีปังงานประกวดที่ไหนก็แล้วแต่ผมไปทุกจังหวัดมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่ของมันน้อยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในทุกจังหวัดนี้ผมกินผมเล่นทุกสายนะครับเล่นทุกหน้าคนนู้นนี้คนนี้คนนั้นแนะนำให้เล่นอะไรเราก็เล่นหมดแต่จะมีอย่างหนึ่งนะครับถ้าวันใดที่เกิดความโลภเละเลยนะครับในสนามทุกๆสนามราคาเชิญชัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าทั้งหมดนี้คือสนามที่ผมมาเชิญมาทั้งหมดนะครับก็เอาอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องจากที่ว่าผมเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเจอจากผาหลักนะครับซึ่งเวลาเขาซื้อขายกันมันแพงหลัก 3-4 หมื่นแสน 200,000 300,000 ซึ่งผมเข้าไปเล่นพาแรกๆก็ติดลบอยู่แล้วต้องบอกงี้นะครับไม่มีต้นทุนไปติดลบไปอยู่แล้วหลังจากที่
นะครับผมลงจากสายสีดำมาไม่มีเงินติดตัวนะครับก็ติดลบแต่ลูกพี่เนี่ยซื้อขายกันหลักหมื่นหลักแสนหลักอะไรหลายๆที่มันเราเห็นนะครับซึ่งตัวผมเองไม่มีเงินซื้อต้องบอกงี้นะครับก็เผอิญแม่ผมเนี่ยนะเขาขายค้าขายคือขายของนะครับเผอิญเขามีเต่าอยู่องค์นึงซึ่งมันทำให้ผมจุดประกายตรงนั้นมาได้แต่ทำไมถึงต้องมาเล่นพับปูหลิวโชคชะตาพาไปเพราะว่าค้าขายดีเมตตาเราชอบอยู่แล้วแต่หลักของความเป็นจริงที่ผมไปเล่นพับปูหลิวนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยหลักสิบใช้คำว่าหลักสิบนะครับหลักร้อยถึงหลักแสนหลายๆแสนเนี่ยแหละครับมันทำให้ผมต้องไปเล่นพับปูหลิวก่อนเพราะว่าเรามีต้นทุนที่น้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาหลังจากที่เล่นพับปูหลิวได้สักพักหนึ่งผมก็เผอิญว่าเราเนี่ยอยู่ในสนามพักเครื่องเยอะเราก็ไปอาศัยอาจารย์คนนู้นคนนี้หรือเพื่อนคนนู้นคนนี้สอบถามเพื่อที่จะเล่นพระสายอื่นต่อไปอย่างเช่นที่ผมเล่นมานะครับก็จะเป็นหนุ่มปูหลิวก่อนแรกเลยก็จะมาเป็นปู่ศรีนะครับปู่โต๊ะพ่อสุดนะครับหรือกระทั่งเป็นหลวงพ่อพรมที่ย่อยๆยังซื้อได้อยู่เราก็ยังมีหลายๆพันหรือหลักหมื่นต้นๆที่ได้ซื้อเนี่ยครับคือเหตุผลนะครับที่ผมมาเล่นปูหลิวเป็นเพราะว่าพระมีทุกระดับมีตั้งแต่หลักติดยันหลักหลายแสนแน่ครับถ้าแสนเป็นหลักเลยนะครับต้องบอกนี้ว่าพี่เชียนนะครับเขาให้จีวรหลวงพ่อพรมนะครับกับสบงที่ได้มาจากในโรงหลวงพ่อนะครับตอนที่แกไปทำเปลี่ยนโรงนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้จีวรมาชิ้นหนึ่งแล้วก็สบงหลวงพ่อมาชิ้นหนึ่งแล้วก็มีขมวดหนุมานหลวงพ่อพรมนะครับที่อยู่ด้านหลังใส่เป็นหลอดไว้นะครับแล้วก็พระข้างหลังก็จะมีองค์นึงก็คือเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นเฮงแสนเฮงอันนี้ต้องบอกว่าที่ผมแขวนไว้นะเต่าเฮงแสนเฮงเนี่ยก็เพราะว่าชื่อนะครับชื่อที่เราออกไปเดินสนามออกไปซื้อขายพระเครื่องทุกวันจะได้เฮงนะครับอันนี้คือชื่อของหลวงพ่อส่วนข้างหน้านะครับก็จะมีพระยันหลวงปู่หลิวจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าทำไมถึงแฝนพระยันหลวงปู่หลิวพระยันหลวงปู่หลิวเนี่ยรุ่นนี้เป็นพระยันชายธงหลวงปู่หลิวพระยันประกันชีวิตนะครับพระยันประกันชีวิตเนี่ยมันประสบการณ์มาเยอะมากซึ่งผมก็เห็นจากประสบการณ์จริงที่เราเข้าไปเล่นพระเครื่องนะครับยกตัวอย่างต้อมสับปะรดเลยนะครับต้อมสับปะรดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมาสัก5ปีหรือ4ปีที่แล้วนะครับต้อมสับปะรดเนี่ยขับรถส่งสับปะรดที่บรรทุกกันประมาณสัก 3-4 ตันชนประสานงาซึ่งรถเนี่ยต้องขายซากทิ้งแต่ต้อมสับปะรดเนี่ยใช้คำว่าไงดีอะรอดชีวิตมาได้สะโพกหลุดนะครับก็รักษาตัวจนหายนะทุกวันนี้แต่ในขณะนึงที่รถที่ชนเนี่ยสภาพอ่ะมันไม่น่ารอดแล้วก็ต้อมสับปะรดเนี่ยเขาก็จะแฝนผ้ายันสีเหลืองกับเต่าลอยไม่หยุดอยู่องค์นึงหลวงปู่หลิวนะครับลอยไม่หยุดฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันมีประสบการณ์หลายๆอย่างผมก็เลยเลือกที่จะแขวนผ้ายันคู่นึงเป็นสีขาวผ้ายันประกันชีวิตสีขาวกับสีเหลืองนะครับอันนี้คือข้อมูลของผ้ายันประกันชีวิตแล้วก็ส่วนอีกองค์นึงเนี่ยเป็นคันช่องนะครับเป็นคันช่องวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับต้องบอกว่าคันช่องพุทธไทยสวรรค์เนี่ยทำไมผมถึงแขวนคันช่องเกี่ยวกับความโชคดีแล้วก็มีสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นกระจกอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งสะท้อนความไม่ดีออกไปจากตัวเรานะครับหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเหรียญคันช่องนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับขนาดกลางส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแม่นะครับรูปแม่เพิ่งจะเสียไปนะครับก็อัฐิเขากระดูกเขาอยู่ด้านหลังส่วนก็จะมีเม็ดแตงหลวงพ่อรวยอีกองค์นึงนะครับเม็ดแตงหลวงพ่อรวยเนี่ยรุ่นเงินไหลมาก็ต้องบอกอีกว่าผมใช้ชื่อแล้วช่วงที่ผมขายหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับได้เงินมาพอสมควรก็เลยเอามาติดตัวไว้นะครับรวยก็ใช้คำว่านามมงคลแล้วกันผมอยากจะบอกว่านามมงคลที่ผมแขวนทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้แล้วกันเราได้กับตรงนั้นมาส่วนองค์ล่างสุดเลยนะครับซึ่งเป็นพระที่ต้องบอกยังไงดีอะเป็นพระที่อยู่แถวบ้านผมแต่ไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดหนองผักชีซึ่งองค์พระเนี่ยเป็นเพื่อนกับลุงผมนะครับองค์พระเนี่ยเป็นเพื่อนกับลุงผมชื่อหลวงพ่อประสิทธิ์นะครับหรือหลวงพ่อสูงวัดหนองผักชีเป็นเจ้าวัดวัดหนองผักชีตอนนี้ก็
ร่างสังขารเนี่ยก็ยังอยู่ในโรงที่วัดหนองผักชีก็น่าจะเป็นพระที่สูงที่สุดในโลกแล้วกันกินเน็ตบุ๊กลงไว้2เมตร30นะครับซึ่งผมเนี่ยเขาไปพัฒนาวัดที่บ้านผมด้วยก็เลยได้เหรียญเงินลงยามาแขวนติดตัวไว้ซึ่งเป็นใช้คำว่าสูงอะผมชอบอยู่แล้วนะอะไรอะไรมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้ของหลวงปู่หลิวที่ผมจะต้องพกติดตัวตลอดนะครับนั่นก็คือเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวทำไมถึงต้องเป็นเต่าเปิดโลกผมอธิบายให้ฟังเต่าเปิดโลกเนี่ยนะครับเป็นการที่เราไปเจรจาต้าอวยเปิดทางเปิดรับทรัพย์เวลาที่เราไปเจออุปสรรคใดๆมันจะได้เปิดทางเนี่ยไปเวลาที่ไปคุยงานกับลูกค้าดีลงานกันดีลงานใหญ่ๆหลายๆแสนผมก็ได้ขอนะแต่ต้องบอกว่าเปิดโลกเนี่ยไม่ได้แพงเหรียญนึงเนี่ยตกประมาณ 3-4,000 บาทเนื้อเงินก็หลัก 3-40,000 บาทนวะก็หมื่นกว่าบาทไปปลายเพราะฉะนั้นนะครับมีตัวเลขให้เราเห็นแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดในคอผมนี้นะครับไม่มีต้นทุนผมถือว่าเอากำไรที่ได้มาเนี่ยเอามาแขวนคอไว้เพราะพระทุกองค์ที่ผมจะขึ้นแขวนคอไม่ได้แพงแล้วก็ต้องบอกว่าใช้พุทธคุณได้จริงและจับต้องได้จริงไม่ใช่ว่าแกไม่เป็นนะแกอาจจะไม่เคยซื้อแล้วก็ไม่รู้ราคาผมก็เลยถามว่าเอ้านี่เท่าไหร่25,000ได้ไหมครับอาจารย์เขาบอกว่าไม่ได้ได้ 27,000 ผมก็โพสต์ Facebook เลยตึ้งลงไปซึ่งต้องบอกว่าเขาตอบตกลงทันทีเลยนะ